เรื่องราวของคนที่ทำอาชีพขับรถแท็กซี่ที่ต้องพบเจอกับวิญญาณระหว่างที่เขาได้ไปส่งลูกค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านเทพารักษ์แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือระหว่างทางทั้งขาไปและขากลับระยะเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเขาต้องเจอวิญญาณมาหลอกหลอนถึง4วิญญาณและเรื่องลี้ลับที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อีกจนถึงตอนนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่า1ชั่วโมง4วิญญาณนินทาผีก่อนที่ทุกคนจะไปรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนิดเหตุเกิดประมาณ2ปีก่อนคุณนิดมีอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมีอยู่วันหนึ่งคุณนิดได้ขับรถไปหาลูกค้าตามปกติตอนนั้นเขาขับอยู่แถวพระราม4เวลาก็ประมาณ6โมงกว่าท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มฝนก็เริ่มลงเม็ดมาทีละนิดไม่ได้หนักมากระหว่างที่เขากำลังจะขับผ่านวัดหนึ่งข้างทางมีลูกค้ายืนโบกอยู่3จุดโดยจุดแรกมีคนโบกอยู่4คนที่น่าจะมาด้วยกันและจุดที่2ก็มีคนโบกอยู่4คนเหมือนกันส่วนจุดที่3จะมีคนโบกอยู่แค่2คนเขาเลยตัดสินใจไปรับคนที่ยืนอยู่2คนด้านหน้าเพราะรถเขาจะได้ไม่หนักมากคุณนิดได้ขับรถเลย4คนก่อนหน้านี้ไปแล้วไปจอดอยู่ข้างทางที่มีผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่ลักษณะ2คนนี้จะสวมชุดสีดำดูท่าทางแล้วน่าจะเพิ่งกลับมาจากงานศพผู้หญิงได้เปิดประตูด้านหลังซ้ายแล้วก็ถามคุณนิดว่าไปสำโรงไหมพี่คุณนิดก็ตอบว่าไปครับขึ้นรถมาได้เลยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นรถมานั่งอยู่ที่เบาะด้านหลังเธอนั่งชิดกับประตูด้านซ้ายคุณนิดเห็นว่าเธอขึ้นมาคนเดียวผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆน่าจะแค่มายืนส่งเขาขับรถออกไปจากจุดๆนั้นสักพักกำลังจะหันไปถามผู้หญิงคนนั้นว่าให้ขึ้นทางด่วนไหมเขาหันไปมองที่กระจกหลังปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนนั้นมานั่งอยู่ในรถด้วยเขานั่งชิดกับประตูฝั่งขวาฝั่งเดียวกับคุณนิดตอนนั้นคุณนิดสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ขึ้นมาตอนไหนเพราะตอนจอดอยู่ที่ถนนจะเปิดประตูเข้ามาได้แค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งจะมีรถขับสวนไปมาตลอดซึ่งถ้าผู้ชายคนนี้จะมานั่งด้านหลังเขาได้ก็ต้องเข้าประตูมาก่อนผู้หญิงเพราะตอนนี้เธอก็นั่งอยู่ชิดประตูซ้ายแต่เขาก็คิดในใจว่าผู้ชายคนนี้ได้เข้ามานั่งตอนที่เขาไม่ทันได้สังเกตคุณนิดขับรถออกไปได้สักพักเห็นว่าสองคนนั้นไม่คุยกันเลยแต่ก็คิดว่าน่าจะเพิ่งเสียใจจากงานศพเขาเลยไม่ได้คิดอะไรจนไปถึงหมู่บ้านหนึ่งแถวเทพารักษ์ด้านหน้าหมู่บ้านจะมีป้อมยามสำหรับแลกบัตรอยู่แต่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่สักคนเขามองเห็นยามประมาณ 4-5 คนไปยืนรวมกันอยู่ฝั่งขาออกจากหมู่บ้านคุณนิดเลยบีบแตรเรียกจนมียามคนนึงวิ่งเข้ามาแล้วเขาก็เอาบัตรประชาชนไปแลกก่อนที่ยามคนนั้นจะรีบวิ่งกลับไปมุงดูที่จุดเดิมเขาขับรถเข้าซอยไปยังบ้านผู้หญิงคนนั้นพอไปถึงเธอก็ลงจากรถค่าแท็กซี่ตอนนั้นประมาณ170บาทแต่เธอให้มา180แล้วก็บอกว่าไม่ต้องทอนก่อนที่จะปิดประตูแล้วเข้าบ้านไปในตอนนั้นเองเขากำลังจะขับรถออกจากหมู่บ้านปรากฏว่าหันไปที่กระจกมองหลังยังเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่แต่ก็คิดว่าเขาน่าจะมาส่งแฟนเลยถามเขาไปว่าจะไปลงไหนครับแล้วผู้ชายคนนั้นก็ชี้ไปที่ด้านหน้าคุณนิดคิดว่าเดี๋ยวออกจากหมู่บ้านไปเขาน่าจะเป็นคนบอกทางเองในซอยหมู่บ้านตอนนั้นเป็นถนนเลนเดียวเขาเลยต้องขับรถเลยบ้านของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ไปกลับรถตรงช่องด้านในสุดของซอยซึ่งในหมู่บ้านจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านหลังสุดท้ายที่อยู่ริมสุดจะมีช่องว่างๆสำหรับให้กลับรถได้ระหว่างที่เขากำลังถอยรถเขาต้องหันไปมองที่กระจกข้างพร้อมกับมองไปที่ด้านหลังเพื่อดูว่ามีอะไรมากั้นไหมตอนนั้นเขาถึงกับนิ่งเพราะที่เบาะด้านหลังตอนนี้
ไม่มีผู้ชายคนนั้นอยู่แล้วคุณนิดยังคงคิดในแง่ดีว่าเขาคงเปิดประตูลงไปหาผู้หญิงคนนั้นตอนที่เขายังไม่ทันได้สังเกตระหว่างที่กลับรถเสร็จเขาต้องขับผ่านบ้านผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งคุณนิดเลยจอดที่หน้าบ้านเห็นว่าเธอกำลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่เขาเปิดกระจกแล้วถามเธอว่าขอโทษนะครับพี่ผู้ชายที่นั่งอยู่ด้านหลังรถเมื่อกี้เขาลงไปแล้วใช่ไหมครับผู้หญิงคนนั้นก็ทำสีหน้างงๆแล้วหันมาบอกกับคุณนิดว่าเมื่อกี้นั่งรถมาคนเดียวนะคะเขาเลยบอกลักษณะผู้ชายคนนั้นไปเขาใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงสีเทาพร้อมกับบอกรูปร่างลักษณะหน้าตาของผู้ชายคนนั้นตอนนี้คุณนิดเห็นได้ชัดว่าสีหน้าเธอดูตกใจมากก่อนที่เธอจะบอกให้คุณนิดรออยู่ที่หน้าบ้านก่อนแล้วเธอก็ไปหยิบรูปหนึ่งมาจากข้างในบ้านพร้อมยื่นให้เขาดูในรูปใบนั้นเป็นภาพขนาดเท่าฝ่ามือมีภาพคนหลายคนที่ถ่ายรวมกันในชุดคุยเหมือนเป็นภาพรับปริญญาเธอบอกคุณนิดว่าให้ชี้คนที่ขึ้นรถมาด้วยให้หน่อยพอคุณนิดชี้เธอถึงกับร้องไห้ออกมาทันทีแล้วบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแฟนของเธอที่ตายไปแล้วเธอเพิ่งไปเผาศพเขามาเมื่อกี้คุณนิดรู้เลยว่าเขาเจอดีเข้าให้แล้วผู้หญิงคนนั้นเลยขอให้คุณนิดช่วยขับรถกลับไปที่วัดที่เขาได้รับเธอมาก่อนหน้านี้เพื่อจะไปส่งแฟนเธอที่ตามมาด้วยก่อนที่เธอจะยื่นเงิน200ให้กับคุณนิดเป็นค่ารถรวมค่าทางด่วนในใจคุณนิดตอนนั้นคิดว่านี่เขาต้องไปส่งผีที่วัดจริงๆใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ถือว่าได้เงินดีกว่าต้องขับรถไปหาลูกค้าต่อข้างหน้าพอคุณนิดรับเงินมาผู้หญิงคนนั้นก็เปิดประตูหลังรถแล้วเธอก็พูดกับอากาศว่าพี่ไม่ต้องห่วงหนูนะหนูถึงบ้านปลอดภัยแล้วพี่กลับไปที่วัดเถอะเดี๋ยวพี่แท็กซี่เขาจะไปส่งก่อนที่เธอจะปิดประตูแล้วบอกให้คุณนิดออกรถในใจเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะไม่เคยขับรถส่งผีมาก่อนระหว่างทางที่เขาขับออกมาจากหมู่บ้านก็มีเด็ก2คนวิ่งเล่นกันอยู่ที่ด้านหน้าถนนเด็ก2คนนี้ทำท่าทางโบกรถก่อนที่คุณนิดจะจอดแล้วถามเขาว่าจะไปไหนคุณนิดคิดว่าอย่างน้อยๆก็มีคนนั่งในรถมาเป็นเพื่อนจะได้สบายใจลักษณะเด็ก2คนนั้นดูแล้วน่าจะอายุประมาณ11ขวบความแปลกของเด็ก2คนนี้คือมีคนนึงใส่เสื้อสีส้มและอีกคนใส่เสื้อสีน้ำเงินลักษณะคล้ายๆเป็นเสื้อกั๊กสีมันๆสะท้อนแสงดูไม่เหมือนกับเสื้อที่เด็กแถวนั้นน่าจะใส่กันทั้ง2เดินมาหาคุณนิดลักษณะท่าทางเดินเอียงซ้ายทีขวาทีบางทีก็เดินหัวชนกันท่าทางเหมือนกับคนที่เมาเหล้าเขายังคิดในใจว่าเด็กแค่นี้ทำไมถึงดื่มเหล้าพอเด็กคนนั้นมาถึงเขาก็พูดกับคุณนิดว่าลุงไปช่วยพ่อหนูหน่อยพ่อหนูโดนยามทำร้ายอยู่ข้างหน้าเขาพูดพร้อมกับชี้ไปที่หน้าหมู่บ้านคุณนิดคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เห็นยามรวมกลุ่มกันอยู่เยอะๆตอนที่เขาเข้ามาแน่ๆเลยบอกกับเด็กคนนั้นไปว่าเดี๋ยวลุงไปดูให้ขึ้นรถลุงมาได้เลยทั้งสองคนก็ขึ้นไปนั่งที่เบาะด้านหลังพอคุณนิดขับมาถึงจุดแลกบัตรทางออกเขาบอกให้เด็กสองคนนั้นนั่งรออยู่ที่รถเพราะกลัวว่าจะเห็นภาพอะไรไม่ดีจากนั้นเขาก็จอดรถข้างๆป้อมยามก่อนที่จะเดินไปหายามคนนึงที่อยู่ใกล้ๆเขาถามยามว่าพี่มีเด็ก2คนมาบอกผมว่ายามไปทำร้ายพ่อของเขาตอนนั้นยามก็ทำสีหน้างงๆแล้วก็ตอบไปว่าไม่มีนะครับใครจะมาทำร้ายอะไรกันแถวนี้คุณนิดมองไปรอบๆก็ไม่เห็นว่ามีใครถูกทำร้ายจริงๆมีก็แต่ด้านหน้าที่ยามหลายคนพากันมุงดูอะไรสักอย่างอยู่เขาเลยเดินกลับไปที่รถเพื่อจะไปบอกเด็ก2คนนั้นแต่พอเดินไปถึงเด็ก2คนนั้นกลับหายไปแล้วตอนนี้เขาเริ่มสับสนว่าเขาเจออะไรหรือเด็กคนนั้นก็จะไม่ใช่คนเขารีบเดินไปหายามเพื่อที่จะแลกบัตรกลับมาคืนจะได้รีบขับรถออกจากตรงนี้ซะทีแต่ก็นึกสงสัยว่าตรงนั้นเขามุ่งดูอะไรกันก็เจอกับงูเหลือมตัวสีทองตัวใหญ่
นอนอยู่ที่พื้นด้านหลังของงูตัวนั้นลักษณะเหมือนโดนไม้ทุบซึ่งตรงนั้นก็มียามคนนึงถือไม้ใหญ่ๆอยู่ดูท่าทางแล้วกระดูกงูน่าจะหักเลยขยับตัวไม่ได้พอคุณนิดเห็นแบบนั้นเขานึกถึงคำที่เด็กสองคนนั้นพูดทันทีที่เขาบอกว่าให้ช่วยพ่อเขาหน่อยอาจจะเป็นงูตัวนี้ก็ได้แล้วได้รับปากสองคนนั้นไว้แล้วว่าจะช่วยเขาเลยตัดสินใจบอกกับยามไปว่าเดี๋ยวเขาจะขอเอางูตัวนี้ไปปล่อยข้างนอกเองแล้วบอกให้ยามเอางูไว้ที่ท้ายรถทุกคนต่างก็ช่วยกันอุ้มงูขึ้นแท็กซี่ก่อนที่คุณนิดจะรีบขับรถออกไปเขาตั้งใจว่าจะพางูตัวนี้ไปที่คลินิกรักษาสัตว์ก่อนเพราะอาการที่หลังค่อนข้างหนักระหว่างที่ขับรถเลยป้อมยามมาไม่ถึง1กิโลอยู่ๆก็ได้ยินเสียงท้ายรถเปิดออกคุณนิดรีบหยุดรถทันทีเขาจำได้ว่าตอนเอางูขึ้นรถมาท้ายก็ถูกปิดสนิทแล้วและไฟที่หน้ารถก็ไม่มีแจ้งเตือนอยู่ดีๆจะมาเปิดออกได้ยังไงตอนนั้นเองเขามองไปที่กระจกหลังปรากฏว่าเห็นเป็นเด็กสองคนก่อนหน้านี้ยืนอยู่ที่หลังรถทั้งสองคนกำลังช่วยกันประคองชายแก่ๆคนหนึ่งสวมกางเกงสีดำไม่ใส่เสื้อลักษณะชายคนนี้เอามือกุมที่หลังเหมือนกำลังเจ็บหลังอยู่เด็กทั้งสองคนนั้นก็พยายามช่วยประคองแล้วเดินเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะหายไปในความมืดคนนิดรีบลงไปดูที่ท้ายรถก็เห็นว่าท้ายรถถูกเปิดอยู่จริงๆแต่ตอนนี้งูตัวนั้นไม่อยู่แล้วเขาเปิดไปดูที่เบาะหลังปรากฏว่าตรงจุดที่เห็นเด็กสองคนนั้นนั่งมีลักษณะเป็นน้ำคล้ายเมือกๆอยู่เต็มเบาะไปหมดตอนนี้คุณนิดเริ่มกลัวเขารีบปิดท้ายรถแล้วก็วนกลับไปหายามอีกครั้งถามว่าที่ป่าตรงนั้นมีอะไรพอไปถึงก็ได้คำตอบว่าตรงนั้นจะมีศาลเก่าๆตั้งอยู่แต่ก็ไม่เคยมีใครเจออะไรคุณนิดเลยเล่าเรื่องที่เขาเจอมาเมื่อกี้ให้กับยามฟังตอนนั้นยามทุกคนตกใจมากเพราะคิดว่างูตัวนั้นน่าจะเป็นงูเจ้าที่แน่ๆเขาถามคุณนิดว่าจะทำยังไงดีเพราะพวกเขาก็ตีงูไปหลายรอบคุณนิดเลยบอกว่าเดี๋ยวให้พวกเขาขึ้นรถไปด้วยกันแล้วไปทำการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าศาลตอนนั้นยามทั้ง4คนก็ขึ้นมาบนรถคุณนิดพอไปถึงที่ป่ายามคนหนึ่งที่พกไฟฉายมาด้วยพยายามส่องหาศาลรอบๆแต่ส่องไม่นานก็เจอสารไม้เก่าๆสารหนึ่งอยู่ใกล้ๆลักษณะเป็นสารติเตี้ยคุณนิดมองเข้าไปในสารถึงกับตกใจเพราะด้านในสารมีรูปปั้นเด็กสองคนใส่เสื้อสีส้มกับสีน้ำเงินและมองไปด้านหลังเด็กสองคนนั้นก็มีรูปปั้นชายแก่ๆคนนึงสวมกางเกงสีดำซึ่งก็ตรงกับที่เขาเห็นก่อนหน้านี้คุณนิดได้ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าอย่าตามมาหลอกมาหลอนผมเลยผมแค่ผ่านมาส่งลูกค้าแถวนี้ส่วนยามคนอื่นๆก็ยกมือไหว้แล้วพูดขอเข้ามาด้วยความกลัวพอเสร็จเรียบร้อยคุณนิดก็รีบไปส่งยามที่เดิมก่อนที่เขาจะขับรถออกจากหมู่บ้านไปแล้วเขาก็ต้องไปส่งวิญญาณผู้ชายที่อยู่ด้านหลังรถที่วัดต่อพอขับรถไปถึงวัดเขาได้ลงจากรถแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้พร้อมกับพูดกับอากาศว่าผมมาส่งแล้วนะครับไม่ต้องตามผมมานะครับแล้วเขาก็รีบขับรถออกจากจุดนั้นไปทันทีเขาขับออกจากวัดได้ไม่นานคุณนิดก็นึกอะไรได้บางอย่างเขาได้หยิบบัตรในกระเป๋าออกมาปรากฏว่าในกระเป๋าของเขายังคงเป็นบัตรที่แลกมาจากยามในหมู่บ้านยังไม่ได้ไปแลกเอาบัตรประชาชนกลับมาคืนตอนนั้นน่าจะวุ่นๆเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายคุณนิดรีบวนรถกลับไปยังหมู่บ้านนั้นอีกรอบตามเส้นทางเดิมแต่ปรากฏว่าเขาขับหาหมู่บ้านนี้ยังไงก็หาไม่เจอทั้งๆที่เส้นทางก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ขับเข้าไปยังไงก็หาหมู่บ้านไม่เจอป่าที่เขาเจอสารก็ไม่มีเขาวนหาอยู่หลายชั่วโมงจนสุดท้ายเขาก็ต้องทำใจขับรถกลับบ้านไปทั้งแบบนั้นและจนทุกวันนี้บัตรที่เขาแลกกับยามมาก็ยังอยู่ติดตัวเขาเป็นปริศนาที่เขายังจำไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์การเจอผีเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกัน
ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ